สวัสดีครับกลับมาพบกับครูแว่นเทคโนฟาร์มนะครับรายการสาระความรู้ไม่รู้มันได้ความรู้อะไรบอกไม่รู้นะก็ลองดูแล้วกันเผื่อมีประโยชน์กับชีวิตนะครับไม่รู้ทำอะไรว่างๆดูช่อง YouTube ช่องไหนดูจนหมดละไม่รู้จะทำอะไรลองฟังมันหน่อยดิไปฟังตอนเข้าห้องน้ำก็ได้ฟังมันดิเผื่อจะถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครูแว่นเทคโนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะกลับมาในฝั่งของไฮโดรโปนิกส์นะครับคืออย่างนี้คนที่ฟังเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับคือปลูกพืชด้วยดินกับปลูกพืชด้วยน้ำเราจะทำ2อย่างนี้ควบคู่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นที่ออกมาแต่ละรายการแต่ละเทปก็จะแยกสปิทแต่ผมจะจัดหมวดหมู่เอาไปไล่ดูหมวดหมู่วิธีพิมพ์คือพิมพ์ตามชื่อของมันนะครับผมจะแยกเป็นEP แล้วก็แยกเป็นแชปเตอร์แต่ละอย่างจะเป็นแชปเตอร์1แชปเตอร์2แยกเป็นส่วนๆนะครับมันจะค่อยๆรันมาเรื่อยๆนะครับดูเขาเรียกว่าอะไรดูไปเรื่อยๆ อ่ะโอเควันนี้เรามาเลือกของไฮโดรโปนิกส์นะครับการปลูกพืชบนน้ำระบบแรกเขาเรียกว่าระบบ Deep Water Culture เฮ้ยทำไมพี่มันมีหลายวิธีโอเคไหมเขาก็จะบัญญัติออกมาเป็นศัพท์เป็นก้อนๆอ่ะแยกเป็นวิธีอย่างนี้วิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3โอเคไหมแต่ทุกอย่างจะเริ่มมาจากการเพาะเมล็ดเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเพาะเมล็ดกันอีกเพาะกันให้ตายไปเลยคือแม่งอันนี้เดี๋ยวเขาเพาะไอ้แกะเดี๋ยวใช่ไงเพราะพืชเราต้องเพาะมาปุ๊บสมมติเราเพาะมา100ต้นเราเอาไปใช้ระบบ Deep Water 100ต้นอะไรอย่างเงี้ยคราวหน้ามาอีกแล้วเว้ยไประบบ Dripอะไรเงี้ยดิบไปมาอีกร้อยต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับว่างๆก็ทำถ้าทำแล้วเครียดแสดงว่ามันไม่ใช่ละต้องทำแล้วสนุกนะเราเริ่มต้นจากการทำแล้วมันสนุกก่อนโอเค Deep Water Culture หลักการมันคืออะไร Deep Water น้ำลึกดูจากภาพ Deep Water โอเคหลักการก็คือเอาพืชไปลอยน้ำไปเกาะอยู่อะไรสักอย่างคุณนึกถึงผักบุ้งเอาผักบุ้งใส่ตะกร้าแล้วเอาไปลอยน้ำพอผักบุ้งมันออกเมล็ดออกรากรากมันก็จะจิ้มลงไปในน้ำถูกไหมเพียงแต่น้ำที่คุณเห็นแต่ก่อนเป็นแม่น้ำลำคลองทีนี้เราไปตักน้ำเป็นน้ำลำคลองมาปุ๊บเป็น1ยูนิตก็คือ1ถ้วยแล้วกันตักมา1ถ้วยผักบุ้ง1ต้นให้มันกินน้ำเนี่ยนะหลักการคืองี้ตัดมาเลยตัดมาเป็นชิ้นๆจากแม่น้ำขนาดใหญ่ตัดมาเป็นแก้วกาแฟเล็กๆ1ใบหลักการแค่นี้กับเมล็ดพืช1เมล็ดเราจะศึกษามันวิธีนี้ศึกษาแล้วมันยังไงในน้ำจะมีแร่ธาตุที่พืชต้องการเอาไปเลี้ยงหลักการนะเอาไปเลี้ยงรากพอรากมันโตส่งอาหารขึ้นไปที่ลำต้นออกใบรับแดดกระบวนการวนเหมือนต้นไม้มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆถ้ารากยิ่งแตกแขนงเยอะกินพืชกินอาหารเยอะๆรากมันไม่เหมือนคนนะเว้ยต้นไม้มันกินไปเรื่อยนะมันกินไปเรื่อยคนเรานี่กินอิ่มแล้วก็หยุดต้นไม้มันก็กินไปเรื่อยแต่มันคงมีจังหวะหยุดมั้งแหละถ้าเราเทียบกับคนนะสมมติว่ามันกินไปเยอะมันก็อิ่มมันก็จุกมันก็พักมั่งขี้มั่งเอ้ยมีขี้ด้วยนะแบบบางทีกินน้ำเยอะๆสังเกตไหมใบมันจะเหลืองหรือมีสารเคมีเยอะๆมันจะต้องเริ่มทิ้งใบหลักการมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าดูแลมาอย่างดีทุกอย่างดีหมดใบมันจะเขียวสวยใสเลยนะครับทุกอย่างมันบาลานซ์ไม่หนักไปทางไหนไม่มีอะไรหนักมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเขียวแบบสุขภาพดีอะเคยเห็นต้นไม้ที่สุขภาพดีไหมแต่กับต้นไม้ที่เสื่อมโทรมมีสารพิษเยอะอาหารไม่ค่อยมีมันก็จะแกล้งคล้ายๆคนหลักการดูคล้ายๆคนแต่มันก็จะออกรากที่พอออกรากในการกินอาหารเรามีกระเพาะที่ใหญ่ขึ้นเรากินปากเราก็จะโตเร็วขึ้นหลักการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนอกจากในน้ำจะมีแร่ธาตุแล้วในน้ำยังมีออกซิเจนละลายอยู่ด้วยโอเคไหมออกซิเจนคืออะไรออกซิเจนก็คืออากาศอากาศที่เราเห็นที่เราหายใจอยู่เนี่ยในโลกใบนี้ออกซิเจนเนี่ยที่เราเรียกออกซิเจนอากาศมาประกอบไปด้วยออกซิเจนไนโตรเจนและธาตุอื่นๆออกซิเจนที่เราหายใจทั้งหมดมีอยู่ 21% ไนโตรเจนมี 78% และอื่นๆอีก 1% ปนอยู่กับการหายใจของเรานะครับเดี๋ยวมันจะไปไกลอีก สอนหลายวิชามากเดี๋ยวมันจะไปไกลอีกโอเคพอในน้ำมันมีออกซิเจนละลายอยู่ทำยังไงล่ะให้ในน้ำมันมีออกซิเจนละลายเยอะๆนะครับหลักการก็ไม่ยากเราก็มีเครื่องมือช่วยถูกไหมมีเครื่องปั๊มอากาศลงไปในนั้นนะ
นี่คือ Deep Water 1ยูนิตอย่างแท้จริงมีมีเดียคืออุปกรณ์ยึดเกาะมีต้นพืชมีถังน้ำมีน้ำและสารอาหารแล้วก็มีตัวปั๊มอากาศปั๊มออกซิเจนลงไปปุ๊บ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 รันไปเรื่อยๆ24ชั่วโมงสารอาหารที่ใส่แล้วแต่เราจะรังสารใส่ให้มันนะครับหลักการเป็นอย่างนี้แล้วพืชก็จะโตพอรากพืชโดนออกซิเจนกินกินอากาศเยอะๆรากมันก็จะขยายแผ่ไปหลักการทำงานเป็นแบบนี้จำได้ไหมสมัยก่อนตอนที่เราเป็นเด็กๆหรือใครมาฟังอ้าวเอาเนี่ยเอาพืชแช่น้ำไว้เนี่ยเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเปลี่ยนน้ำบ่อยๆทำไมวะก็ในน้ำนั้นไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนแม่บอกเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไม่เปลี่ยนปล่อยแม่งเนี้ยเกิดอะไรขึ้นแรกๆไม่เป็นไรหรอกในน้ำมันยังมีสารอาหารอยู่ถูกไหมโอเคสมมุติว่าเราเอาน้ำจากการประปานะการประปาใส่เข้าไปน้ำที่เราอาบน้ำกินดื่มกันในน้ำในการประปามีอะไรก็มีน้ำดิพี่ตูกมีอะไรอีกคิดตามมีคลอรีนมีคลอรีนเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคถูกไหมเป็นคลอไรสารประกอบคลอไรคลอรีนไปจับกับอย่างอื่นหรือเชื้อโรคอยู่ไม่ได้โอ้ยกูตายละแล้วก็มีออกซิเจนปนอยู่ในน้ำนั้นฟุ้มมาจากการประปาเลยเราตักมาเปิดมาใส่แก้วมาปุ๊บวางต้นไม้เยื่อเสียบลงไปชุบมันก็จะกินคลอรีนไปเรื่อยๆใช่ไหมคลอรีนคลอไรมันก็เกลือนั่นแหละมันก็กินเข้าไปกินเข้าไปมันก็โตกินกินน้ำเข้าไปมันก็โตกินออกซิเจนเข้าไปโตกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆน้ำชักเริ่มเหลืองน้ำชักเริ่มเขียวนานๆๆมาดูดออกซิเจนหมดน้ำชักเริ่มเน่าพอในน้ำมีออกซิเจนน้อยสภาพแบบเละเทะมากความเป็นกรดเริ่มมาแบคทีเรียก็มาแบคทีเรียตัวแย่ๆมันก็มาอยู่ที่แรกมันก็อยู่ดีหรอก pH 7อยู่ไปอยู่มาเป็นกรดทั้งนั้นน้ำเน่าทรงกลิ่นเหม็นไอ้กลิ่นเหม็นก็คือกลิ่นพวกจุลินทรีย์นั่นแหละแต่เป็นตัวที่ไม่ดีไงสังเกตจำได้ไหมถ้าเอาน้ำหมักชีวภาพไปราดกลิ่นเหม็นๆจะหายไปจุลินทรีย์ตัวดีมันยกทับไปสู้จุลินทรีย์ตัวไม่ดีไงกลิ่นมันเลยหายพอเกิดจุลินทรีย์ที่ไม่ดีต้นพืชรับสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปรับสารเสพติดเข้าไปต้นพืชก็ว้าวใช่ไหมมันก็เจ๊งเปลี่ยนน้ำบ่อยๆคืออะไรก็คือการหมุนเวียนออกซิเจนหมุนเวียนธาตุก็เหมือนกับเอาปั๊มไปใส่นั่นแหละโดยที่เอ้ยงั้นเราไม่เปลี่ยนน้ำได้ไหมเราเติมสารละลายเข้าไปมันทำงานอย่างนั้นโอเคไหมมาดูอีกหัวข้อหนึ่งอ้าวแล้วท็อปฟีดดิฟวอเตอร์คืออะไรท็อปฟีดคือปล่อยน้ำลงมาจากข้างบนนี่วิธีนะตั้งบ่อเป็นกระบะเหมือนเดิมเลยจากน้ำเป็นแอ่งนิ่งๆเอาไว้ดีบอเทอร์เราปล่อยน้ำจากข้างบนลงมาให้มันไหลลงมาจากลำต้นลงมาเลี้ยงรากลงมาข้างล่างแล้วก็หมุนเวียนออกนอกระบบไปอันนี้เอามาเซอร์คูลเลตกันระบบท็อปฟีดดีบอเทอร์อันนี้เล่าท็อปฟีดให้ฟังก่อนแต่วันนี้เราจะมาดีบอเทอร์ก่อนท็อปฟีดก็อีกเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับในการทำไฮโดรพอนิกส์รูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรเอาพืชมาเพาะก่อนเอาเมล็ดมาเพาะเราชอบเมล็ดอะไรเราหยิบมาเพาะวันนี้เราชอบอะไรดีเราเอาผักชีไหมไม่เอาผักชีเดี๋ยวเอาระบบนี้ดีกว่าเอาต้นหอมแล้วกันโหพี่ไม่เอาตัวยากๆเราทำเพื่อศึกษาเอาง่ายๆก่อนดิเดี๋ยวยากๆมากูพลาดทำไงอ่ะกูอายก็ว่าเอาง่ายๆก่อนเนี่ยปลูกต้นหอมกินก่อนเดี๋ยวบอกวิธีเดี๋ยวบอกวิธีกินนั้นจะหนาวระบบของที่เราใช้มีแค่นี้ครับสิ่งที่ไม่อยู่ในนี้ก็คือฟอกกี้ง่ายๆฮะเอาเมล็ดมาฮะเอากระจาดมาเอาโถน้ำมาเอากระดาษทิชชู่มาทีนี้เราจะไม่ได้ใช้ดินไม่ได้ใช้ดินในการเพาะปลูกแต่เราจะใช้กระดาษทิชชู่แทนคราวที่แล้วใช้โฟมใช่ไหมคราวนี้เราใช้กระดาษทิชชู่ให้มันยึดเกาะเราก็เอากระดาษทิชชู่วางเข้าไปในตะกร้านั่นแหละนะครับวางในตะกร้าก่อนพอวางในตะกร้าเสร็จก็เอาเมล็ดลงพอเอาเมล็ดลงเอาฟอกกี้ฉีดฟอกกี้ที่เราขโมยแม่มาคราวที่แล้วเอาฟอกกี้ฉีดให้มันชุ่มเลยนะถูกไหมเพราะเมล็ดพืชมันต้องการการเจริญเติบโตในเมล็ดพืชนั้นมีอะไรในนั้นก็จะเต็มไปด้วยสารอาหารใช่ไหมคือเวลา
เวลามันทิ้งเม็ดออกมาไอ้เม็ดนั่นน่ะเหมือนยานอวกาศอ่ะเฮ้ยโลกแตกแล้วเว้ยตุ้มมียานมันบินออกไปในยานนั้นเป็นยานเสบียงในเสบียงเนี่ยในลูกบอลนี่มันบินออกไปอ่ะเพอร์เจอร์แล้วมึงเพอร์เจอร์ละไอ้เสบียงนี่มันบินขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะให้มันไปเติบโตที่อื่นอ่ะมันจะมีอาหารอยู่ในนั้นในเมล็ดพืชนั่นแหละมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันเติบโตมันโดนน้ำเหมือนมันไปเคาะให้มันตื่นอ่ะไปปลุกแดกคูล่าขึ้นมาปึ้งปึ้งแดกคูล่าตื่นแล้ววะพอเมล็ดชุ่มชื้นความชื้นเข้าไปรากก็เริ่มงอกเพราะแถวแถวนั้นแสดงว่าเพาะปลูกได้มันออกมาแล้วมันออกมาจากเม็ดปั๊บมันจะมีอาหารเลี้ยงตัวเองมันสักนิดนึงถ้าเม็ดใหญ่ต้นมันก็ใหญ่ต้นเริ่มต้นถ้าเม็ดเล็กต้นเริ่มต้นมันก็นิดเดียวเคยเห็นต้นกะเพราไหมแม่งนิดเดียวอ่ะเพราะเม็ดมันเล็กไงเคยเห็นต้นมะละกอไหมเม็ดมันใหญ่แล้วรากเบ้อเร่อเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลักการทํางานพอออกมาปั๊บพอเราฉีดปุ๊บเราก็เอากระดาษทิชชู่ทับข้างบนอีกทีหนึ่งแล้วก็ฉีดน้ำลงไปเพื่อให้ความชื้นมันขึ้น2 ชั้นหลังจากนั้นเราก็เอาไปลอยน้ําทีนี้วิธีตั้งน้ําอันดับแรกคือตั้งง่ายๆเลยเอาน้ําใส่ไม่ต้องให้มันท่วมนะหลังจากนั้นจะเกิดอะไรเรายังไม่ได้ใช้ออกซิเจนในน้ําหรอกตอนนี้เราต้องการความชื้นเพื่อเคาะเมล็ดให้มันออกมาก่อนเราปลูกเดคูล่าขึ้นมาก่อนความชื้นจากการฉีดฟอกกี้ของเราทุกวันข้างบนฉีดบ่อยๆว่างๆก็ไปฉีดก็คือเป็นไปได้คือเช้าเย็นฉีดอัดลงไปเลยนะให้มันชื้นแล้วก็ปล่อยไว้เงี้ยให้ลมมันผ่านอย่าไปวางที่ตากแดดมันยังไม่สู้แดดมันยังสู้ UV ไม่ได้เว้ยแต่มันต้องการแดดบ้างแต่ไม่เยอะแล้วก็น้ําจากข้างล่างก็จะระเหยขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเมล็ดก็จะมีความชุ่มชื้นทั้ง2 ทางทำลักษณะนี้คล้ายกับเอาไปจุ่มในฟองน้ำนั่นแหละในฟองน้ำมันจะเก็บความชื้นทำงานคล้ายๆกันแต่เราทำได้หลายวิธีเท่านี้เดี๋ยวเราก็รอวันที่มันงอกโอเคไหมพอวันที่มันงอกเราจะใส่ระบบ deep water culture เข้าไปประมาณนี้ครับเริ่มต้นแบบง่ายๆเลยไปด้วยกันไหนๆก็ทำและวันนึงก็มีเวลาว่างๆเราก็เอาเมล็ดมานั่งยัดใส่เข้าไปวันนี้เราเอาผักชีแล้วกันพืชสวนครัวกินได้เขาเอาผักชีมาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะ1 ก้อนต่อ1 เม็ดเราก็เอาผักชีใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็รอให้มันงอกครับแต่ก่อนที่มันจะงอกไปกว่านี้เราไปชมโฆษณากันดีกว่าเข้าช่วงโฆษณาครับวันนี้เรามีสเปรย์ไวลด์ไลฟ์มานำเสนอสเปรย์ไวลด์ไลฟ์คืออะไรครับพี่สเปรย์กันทากเคยเห็นไหมพี่มีสเปรย์กันทากไหมมีครับมีของไวไลฟ์เราขายอยู่สเปรย์กันทากแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันกันทากวะพี่สเปรย์กันทากสเปรย์กันยุงจะมีตัวหนึ่งให้เราสังเกตค่า DEET ข้างหลังน่ะค่าดีทเขาเรียกผมเรียกค่าดีทค่าดีทคือความเข้มข้นของสารในนั้นแล้วกันถ้าค่าดีทสูงแมลงตัวใหญ่ๆก็เอาไม่อยู่มันหนีไม่เอาอ้ายไม่ชอบเหม็นแต่ถ้าค่าดีทมันน้อยอาจจะได้แค่ยุงเมืองยุงเมืองยุงป่าไม่เหมือนกันนะยุงเมืองคือยุงเมืองยุงเมืองนี่เอาแค่สเปรย์ตะไคร้ฉีดก็ไปแล้วเช่นถ้าไวไลท์ก็แค่28ไวไลท์28ตัวเล็กสุด120บาทโอเคมั้ยแค่นี้ก็ไปแล้วเฮ้ยพี่ยุงบ้านผมมันโหดมากเลยนะบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไหนอยู่นครนายกยุงเยอะเอ้ยงั้นเอาดีท55ไปไหม180 บาทความเข้มข้นจะเยอะกว่าสู้กับยุงตัวใหญ่ได้โหพี่ผมจะเดินป่าเลยผมกันทากเลยอํากันแมลงตัวใหญ่เอาอยู่เลยค่าดีทสูงสุดเลย95นี่220เอาไปเลยนะครับแต่สินค้าพวกนี้ผู้ผลิตเขาแนะนำมาว่าอย่าไปใช้กับสายยางนาฬิกานะมันไม่ถูกกันโอเคผมบอกไว้ก่อนมันอาจไปโดนยามันจะทำปฏิกิริยาทำให้สายยางนาฬิกาของคุณเสื่อมไปอะไรอย่างเงี้ยบอกไว้ก่อนก็คือทาที่ผิวได้นะครับมันก็จะมีข้อบ่งใช้อยู่ข้างหลังถ้าคนใช้แล้วแพ้ตั้งแต่คราวแรกคุณหยุดใช้เลยคุณไม่ต้องไปดันทุรังเอาไว้คนอื่นใช้นะครับบางทีคุณอาจจะแพ้กับสารเคมีบางตัวก็ได้เกิดมาทั้งชาติกูไม่เคยแพ้เลยใช่ผมไม่เคยแพ้เลยแต่ผมไปเชื่อมพอไปเชื่อมปุ๊บไอ้แก๊สเชื่อมกับแขนที่ไม่ได้ป้องกันอะมันจะขึ้นเป็นผื่นเออผมไปแพ้ไอ้อย่างนั้นเฉยๆอย่างอื่นไม่เป็นไรเลยนะเอากรดไฮโดรคลอริกลาดแค่แสบนี่โคตรโหดเลยฟูมแก๊สอ่ะคันก็แล้วถ้าจะเชื่อมงานก็ต้องใส่เสื้ออะไรป้องกันหน่อยถ้าไม่อยากให้มันคันแต่ถ้าแบบขี้เกียจก็คันไปมึงโอเคมั้ยก็ดูตรงนี้ดูที่ค่าดีทนะครับก็เป็นอีก
จุดสังเกตหนึ่งละกันหรือเวลาคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่อื่นยี่ห้ออื่นลองดูที่ค่าดีลองเอาหลักคิดของผมไปดูนะครับว่าเฮ้ยมันจะเหมาะสมกับเราไหมอ่ะแล้วก็จะมีขายที่หน้าร้านก็วางรวมๆนี้สนใจก็แวะเข้ามาทักทายมาซื้อได้นะครับจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนบวก30บาท EMS บวก50บาทจะ กี่กล่องก็เอาเถอะก็ช่วยๆกันนะโอเคผมก็ได้ขายด้วยแต่ถ้ามันน้อยหน่อยก็ต้องช่วยค่าส่งผมนิดนึงแต่ถ้ามันเยอะหน่อยก็เดี๋ยวผมช่วยค่าส่งคุณอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดกันไปประมาณนี้นะครับกลับออกมาต่อนะครับทีนี้พอเราเพาะเมล็ดพันธุ์ได้นะครับเราเพาะจากเม็ดเราเพาะจากอย่างอื่นได้มั้ยพี่ได้วันนี้ผมไปเก็บผักบุ้งมาในสวนเราได้ผักบุ้งมาสักกรัมนึงสัก100กรัมมาปุ๊บมารากขาวเลยเราจะเป็นผักบุ้งต้นอ่อนนะเราจะใช้แค่ความยาวมันแค่2คืบประมาณ40ถึง50เซนแล้วก็ตัดมากินเราไม่รอให้มันโตถ้ารอให้มันรอต้นใหญ่เราจะเด็ดใบกินมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะครับพอได้แบบนี้มาปุ๊บผมตัดรากเลยชั่วตัดขึ้นไปเหนือรากสัก3นิ้วตัดขึ้นไปชั่วแล้วเอาก็ไงไปลอยน้ำนี่คืออะไรDeep Water Culture ถูกไหมห่างน้ำพืชที่โตแล้วมีรากแล้วหลังจากนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ผักบุ้งอ่ะมันก็จะแตกใบขึ้นมาตามข้อมันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะกินน้ำเข้าไปเพราะผักบุ้งมันเป็นพืชเอเลี่ยนมันขึ้นที่ไหนก็ได้ลงสระน้ำก็ได้มันก็เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาไอ้ต้นเก่าที่ผมไปโยนไว้ผมตัดออกมาอยู่ต้นนี้อายุไม่ต่ำกว่าอายุประมาณ5ปีผักบุ้งอายุ5ปีก็เห็นไหมตัดมาเรื่อยๆมันกระจายกระจายมาแล้วก็มาโยนเอาไว้เนี่ยพอโยนไปปั๊บเดี๋ยวมันก็มีรากมันก็เคาะใบขึ้นมานะครับทีนี้รสชาติของผักพืชผักอยู่ที่สารอาหารในนั้นถ้าสารอาหารในนั้นดีมีสารอาหารเยอะไม่ใช่แค่ NPK ธาตุหลักมีแคลเซียมมีสารอะไรอื่นๆรสชาติของผักจะอร่อยเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมธาตุหลักมันจะมีธาตุหลักกับธาตุรองเหมือนปรุงอาหารน่ะเราปรุงอาหารเราใส่ธาตุหลักกับเราใส่เราเติมโรสแมรี่เข้าไปเราเติมใบไทม์เข้าไปในการทำอาหารอิตาเลียนรสชาติมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่แค่เราย่างสเต็กแค่ย่างกับน้ำมันไอ้เหี้ยไปไกลแล้ว ประมาณนั้นฮะผักก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะวันนี้เรา deep water โดยมีการเพาะเมล็ด2อย่างละกันเนาะดูเป็นเรื่องสนุกละกันมันเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณทำได้และไอ้ deep water culture เนี่ยคุณทำได้เลยที่บ้านทำวันนี้ได้เลยเพราะวัสดุภาชนะผมบอกแล้วหารอบตัวที่เห็นหยิบมาได้เอามา modify นิดหน่อยมันก็จะพอใช้ได้โอเคพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ